สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ป้าโอ๊ตอยากจะมาเล่าถึงการที่เราหลายๆคนเนี่ยนะยังแปลภาษาไทยกับภาษาอังกฤษคำต่อคำนะคะซึ่งป้าโอ๊ตสอนนักเรียนโอ๊ตเนี่ยนะเขาก็แปลภาษาอังกฤษกับภาษาไทยคำต่อคำเหมือนกันที่มีความหมายเหมือนแล้วก็คิดว่ามันใช่ล่ะโอ๊ตจะบอกว่าการเกิดเราแปลแบบนั้นเนี่ยหลายๆครั้งก็ได้แต่หลายๆครั้งก็พังเพราะแปลออกมาแล้วมันไม่ใช่เนื้อหาอย่างที่ภาษาอังกฤษเขาต้องการที่จะสื่อนักเรียนบางคนหนึ่งถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะก็เพราะว่าภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษภาษาไทยคือภาษาไทยคนละภาษาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดแบบเนี้ยสิ่งเนี้ยในภาษาไทยอ่ะแล้วในภาษาอังกฤษอ่ะเขาจะพูดแบบไหนที่จะสื่อเหมือนสิ่งเดียวกับภาษาไทยหรือถ้าเราพูดภาษาไทยแบบเนี้ยแล้วแบบไหนที่ภาษาอังกฤษเขาจะสื่อเป็นภาษาไทยแบบที่เราพูดแบบนี้โปรดแนะนำให้จำทั้งประโยคจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้วิธีแปลคำต่อคำก็จะเกิดความผิดพลาดแล้วก็เพี้ยนไปได้นะคะผมมีตัวอย่างมาให้ดูนิดหน่อยนะว่ายังไงนะคะอย่างเรื่องนิทานเรื่องนี้นะคะโพสต์ให้นักเรียนอ่านนักเรียนชอบนักเรียนว่ามันเข้าใจง่ายดีอ่านนิทานนะคะเราไม่ต้องดูอื่นๆนะเรามาดูตรงนี้เลยเขาใช้คำว่าHis reflection in the water. His reflection in the water. ดูจากรูปนะคะ reflection ก็คือเงาในน้ำนั่นเองภาษาไทยเราเรียกเงาในน้ำแต่คำว่า reflection มันแปลว่าสิ่งที่สะท้อนการสะท้อนทีนี้ถ้าเราแปลตามคำเราจะแปลคำต่อคำไงเราก็จะแปลว่าเป็นสะท้อนตัวเขาประมาณนี้มั้งปุ๊กก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะพูดแบบไหนนะปุ๊กก็พูดอธิบายให้นักเรียนบทฟังว่าถ้าเราแปลตามคำอ่ะมันฟังดูแล้วมันก็จะแบบพลึกพลึกมันไม่เหมือนกับคำพูดของภาษาไทยเราไงแต่ถ้าเราอ่านแล้วเราเข้าใจแล้วก็ให้เข้าใจว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำนี้แหละมันสามารถใช้ได้แต่เวลาเราพูดในภาษาไทยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราต้องพูดว่าเงาในน้ำแน่นอนถูกไหมคะเราก็เล่าไปว่ามันคือเงาในน้ำเราไม่จำเป็นต้องแปลว่าreflection มันคือสะท้อนการสะท้อนไม่ต้องทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้วทำไมไม่ใช้คำว่า shadow เพราะว่าเราเรียนมาเราเรียนมา shadow แปลว่าเงาไงในภาษาอังกฤษเขามีคำหลากหลายในการใช้ในเนื้อหาในสถานการณ์ที่อาจจะใช้คำที่เรารู้หรืออาจจะใช้คำหลากหลายอื่นๆที่เราไม่รู้ว่ามันแปลแบบนี้ก็ได้ไงมันเป็นแบบนั้นเนี่ยโพสถึงบอกว่าอย่าแปลคำต่อคำเพราะว่ามันจะเพี้ยนมันจะพังมันจะผิดนะคะนี่ก็ยกตัวอย่างให้แล้วก็ยังมีคำอื่นนะคะเดี๋ยวโพสหาได้หรือเปล่าโพสดูก่อนนะน้องนักเรียนโพสต์เขาแต่งประโยคกันแต่ในนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยคที่เขาแก้ไปแล้วไงโพสต์ไม่ชี้ประโยคให้ดูนะแต่ว่าจะพูดถึงว่ามันคือคำไหนให้ฟังคำว่าจะนั่นเองโพสต์จะในภาษาไทยเราจะพูดฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้ฉันจะอย่างงู้นเยอะมากใช่ไหมทีนี้น้องเขาแปลเนี่ยน้องเขาไปเลือกคำว่า still มาใช้ I still go สมมติ I still goผมไม่รู้ว่าเขาใช้ประโยคอะไรผมจำไม่ได้แล้วผมมั่วไปนะคือน้องใช้คำว่า still แทนคำว่าจะในภาษาไทยซึ่งมันไม่ใช่แบบที่เราพูดว่าจะที่เราจะพูดคือ still เนี่ยจะหมายถึงยังคงฉันยังคงอะไรก็ว่าไปยังคงยังมียังอะไรสักอย่างนึงแต่ไม่ใช่จะแบบที่เราจะพูดแล้วทีนี้คำว่า view ค
คำว่า will ก็ไม่ใช่ไปสื่อถึงคำว่าจะแบบที่เราจะพูดได้เสมอไปคำว่า will ในภาษาอังกฤษมันสื่อถึง tense ถึงช่วงเวลาที่ยังไม่เกิดขึ้นมันเท่ากับคำว่า verb to be บวก going to ก็คือ is going to am going to are going to มันมีความหมายว่ายังไม่เกิดขึ้นในภาษาไทยเราก็จะพูดว่าฉันจะทำแต่จำทำหรือยังยังคือภาษาไทยเราพูดแบบนี้ไงแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีความหมายถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่วางแผนว่าอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้แบบนี้ค่ะคือหยิบคำมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับไม่พยายามที่จะเปลี่ยนวิธีการคิดของตัวเองว่าเราจะต้องแปลทุกคำอย่างเงี้ยจะทำให้การเรียนรู้ของทุกคนนะที่คิดแบบนี้ช้าเปลี่ยนบทแนะนำให้คุณคิดเป็นภาพหรือถ้าคุณไม่สามารถจะคิดเป็นภาพได้คุณก็จำทั้งประโยคเลยว่าถ้าเราจะพูดแบบนี้ในภาษาไทยอ่ะภาษาอังกฤษเขาพูดยังไงเราก็เอามาใช้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราอ่านเรื่องราวเนี่ยนะคะถ้าเราจะให้เข้าใจเราต้องอ่านโดยรวมแล้วก็เห็นภาพทั้งหมดภาพรวมนะคะเราไม่จำเป็นต้องรู้คำศัพท์ทั้งหมดก็ได้ยกตัวอย่างเช่นบทขอหาข้อความแป๊บนึงนะขอหาข้อความแป๊บนึงยกตัวอย่างเช่นเรื่องไม้กับมาเรียนะคะทุกคนอ่านเอาแค่2บรรทัดนิดเนี่ยนะอ่านกันมาปุ๊บเขาเข้าใจหมดเลยว่าลักษณะเกิดอะไรแล้วมีน้องคนหนึ่งถามว่าไอ้บุ๊กเกอร์สเนี่ยมันคืออะไรบุ๊กเกอร์บอกเขาว่าตอนที่บอสอ่านครั้งแรกบอสก็ไม่รู้หรอกนะแต่บอสเดาเอาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือเขาตื่นขึ้นมาเขายังอยู่บนเตียงเลยแล้วเขาก็คลีนนิ่งก็คือทำความสะอาดทีนี้ลักษณะอยู่บนเตียงอ่ะมันจะทำความสะอาดยังไงทำความสะอาดอะไรทำความสะอาดตามันจะทำความสะอาดตายังไงอะอยู่บนเตียงมันยังไม่มีแบบสิ่งที่ต้องทำความสะอาดบนเตียงในขณะที่อยู่บนเตียงขอโทษนะถ้าบทพูดไม่ค่อยรู้เรื่องพอยอมรับบทพูดไม่ค่อยรู้เรื่องวกไปวนมามันนึกคำที่จะเรียกไม่ออกว่ามันจะเรียกว่าอะไรอะคือเวลาเราอยู่บนเตียงเนี่ยเราจะเอาน้ำมาล้างเลยไหมมันก็ไม่ใช่ไหมอะโดยธรรมชาติทั่วไปนะคือใครที่ตะแบงก็อีกเรื่องนึงนะอันนี้โดยธรรมชาติทั่วไปแบบลุกขึ้นมาพรวดพึดแล้วก็ทำความสะอาดดวงตาทำความสะอาดตาตัวเองจะเอาน้ำมาล้างเลยไหมมันก็คงไม่ใช่เพราะน้ำต้องเข้าห้องน้ำแล้วมันทำความสะอาดตายังไงอะเราก็ต้องนึกไปอะแล้วมันก็คือขยี้ตาแล้วนะขยี้ทำไมเราต้องขยี้ตามันมีอะไรอยู่ก็นึกไปอะมันก็เลยเดา ว่าไอ้บุ๊กเกอร์สเนี่ยมันคือขี้ตาแน่ๆเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเดาไปอะเดาไปแล้วเวลาที่เราไม่รู้เราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่เห็นแต่เราต้องค่อยๆพยายามทำความเข้าใจไปว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ต้องไปเล่าว่ามันมี another beautiful day อันเนี้ยโปรดบอกว่าถ้าเกิดว่าเราแปลเป็นคำๆเนี้ยเราก็อาจจะแปลว่ามันเป็นอีกวันนึงหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องนี้ไม่ใช่เขาไม่ได้พูดอีกวันนึงเขาพูดถึงวันทั้งวันเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันเป็นวันอีกวันนึงที่สวยสดใสแต่ถ้าเราไปแปลตัวต่อตัวเนี่ยสมองเรามันไม่มีเวลาที่จะมาสร้างเป็นภาพว่าเราเห็นภาพอะไรเพราะเราโมแต่มานึกว่าฉันจะแปลคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรไงมันก็เลยคิดไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เวลาเราอ่านมาอย่าเพิ่งไปแปลมันแต่ละคำให้อ่านให้จบประโยคก่อนอ่านให้จบทั้งประโยคก่อนแล้วดูว่าพอจบประโยคแล้วเนี่ยมันเห็นภาพอะไรบ้างอย่างสมมุติอ่านว่า It was a Sunday morning at my Aunt Maria's house สิ่งแรกเลยที่เห็นเนี่ยพ่อโว้นนะคือเช้ากับบ้านแค่นี้ก็ได้แล้วเราค่อยมาประติดประต่อแล้วไมค์กับมาเรียคือคนอย่างเงี้ยค่ะIt was เราไม่ต้องแปลก็ได้อะแล้วพอต่อมา The clock had just struck อีกสิ่งที่บอสเห็นคือ The clock แล้วก็เลข8แค่นี้คือค่อยๆคิดไปมันไม่ต้องมาไอ้แล้ว struck อะไรนี่คืออะไรอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรวะเราไม่ต้องไปนึกไงเรานึกสิ่งที่เรารู้ก่อน
แล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่า Maria had awoken from bed เราก็ไม่รู้หรอก I had awoken อะไรวะแต่เราเห็นคนกับเตียงอย่างเงี้ยค่ะมันก็ประติดประต่อกันได้ว่าเออมันตอนเช้าที่บ้าน8โมงมั้งแล้วก็คนอยู่บนเตียงหรือเปล่ามันก็ทำให้เราเข้าใจเนื้อหาขึ้นง่ายขึ้นถูกไหมแล้วหลังจากนั้นก็มาต่อ and was cleaning out the eye boogers from her eyes เราก็รู้จะอ๋อทำความสะอาดแล้วก็ตาทำสะอาดตาแต่ booger คืออะไรไม่รู้ช่างมันแต่รู้ว่าเออเพิ่งตอนเช้าแล้วเขาเพิ่งตื่นนอนมันก็เดาได้เห็นปะแค่นี้ค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะค่อยๆปรับความคิดของตัวเองให้ได้นะถ้าเกิดคุณยังที่จะแปลเป็นไทยคำต่อคำอังกฤษกับไทยตรงกันเนี้ยมันจะทำให้คุณเรียนรู้ได้ค่อนข้างช้าแล้วก็มันจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องเร็วๆอ่ะมันจะแบบต้องใช้เวลานานขึ้นไปอีกกว่าจะเข้าใจเพราะว่าสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละแปลคำต่อคำแล้วมันไม่รู้เรื่องเลยแม้กระทั่งอ่านภาษาไทยก็ยังอ่านไม่รู้เรื่องเลยอะแต่พอมาอยู่ที่อเมริกาแล้วคือโป๊ดจริงๆแล้วอะโป๊ดก็บอกตัวเองก่อนที่จะมาอเมริกาแล้วว่าจะต้องฝึกตัวเองให้อ่านให้เข้าใจให้ได้อะพอมาอยู่อเมริกาแล้วมันเป็นโอกาสที่โป๊ดไม่มีคนไทยไงที่จะคุยสื่อสารกันได้บ่อยมากเท่าอยู่เมืองไทยพอไปเรียนโป๊ดก็เลยบังคับตัวเองมากๆว่าฉันต้องอ่านและฉันต้องเข้าใจให้ได้พวกก็เลยเปลี่ยนใหม่พวกไม่แปลมันไม่ได้แปลอะไรเลยใช้วิธีจำเอาตอนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่ไทยก็ไม่ได้แปลคำต่อคำทักทีเดียวนะใช้วิธีจำเอาแต่ที่ต้องแปลคำต่อคำตอนที่เราเรียนหนังสือแล้วเราต้องทำความเข้าใจทำข้อสอบอย่างเงี้ยมันต้องแปลคำต่อคำไงมันแปลทั้งประโยคไม่ได้ไงนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอให้ทุกคนที่ตั้งใจประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการมันจะได้มากได้น้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวของคุณเองนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ